เรามาลองดูตัวอย่างเรื่องแรงต้านอากาศนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของอัตราเร็วของหยดน้ำฝนนะครับนะโจทย์บอกว่าให้หาอัตราเร็วของหยดน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นโดยหยดน้ำฝนมีรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับโดยค่า CD เท่ากับ 0.5 มีรัศมี1มิลลิเมตรมีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่อากาศ มีความหนาแน่น 1.29 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะจะมีลักษณะของความเร็วคงที่นะครับเนื่องจากว่าตัวหยดน้ำฝนเองเนี่ยนะครับเวลาที่มันตกลงมาเนี่ยมันถูกดึงลงด้วยแรงโน้มถ่วงคือ mg นะครับแล้วมันก็มีแรงต้านนะแรงต้านเนี้ยก็คือแรงต้านเนื่องจากการเคลื่อนที่ในอากาศนะฮะที่เราเรียกว่าแดรกฟอร์สนะครับเพราะฉะนั้นจากกฎข้อที่2ของนิวตันเนี่ยจริงๆเอามาพูดก่อนคือ summation f หารด้วย m นะ a แล้วก็ summation f หารด้วย m ค่าความเร่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ mg ลบด้วยนะเศษ1ส่วน2 CD ρ AV กำลัง2นะฮะแล้วทั้งหมดก็หารด้วย M เราก็จะเห็นว่า M กับ M ตัดได้นะครับ1อันหรือเราได้ว่า A นั้นมีค่าเท่ากับ G ลบด้วย CD ρ A หารด้วย2 M นะฮะแล้วทั้งหมดนี้คูณด้วย V กำลัง2ซึ่งค่าเมื่ออัตราเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าเทอมข้างหลังซึ่งมีค่าเป็นลบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันมีค่าเท่ากับ g ความเร่งก็จะกลายเป็น0นะฮะที่จุด terminal velocity a มีค่าเท่ากับ0นะฮะเมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือเราได้ว่าค่า g เนี่ยมีค่าเท่ากับ cd ρ a หารด้วย 2m คูณด้วย vt กำลัง2นะฮะย้ายข้าง vt นะฮะมีค่าเท่ากับ square root ของย้ายกลับมาคูณนะฮะก็ได้ 2mg หารด้วย cd ρ a นะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าเราแทนค่านะฮะอาจจะต้องแทนนิดนึงมวลเนี่ยของน้ำฝนนะฮะเป็นรูปทรงกลมก็คือเศษ1ส่วน2เศษ4ส่วน3พาย r กำลัง3คูณด้วยโร0ให้โร0มีความหนาแน่นของหยดน้ำนะครับคูณด้วย g นะฮะหารด้วย cd ρ ของอากาศนะฮะ a เนี่ยคือ πr กำลัง2นะครับเราก็จะเห็นว่า r กำลัง3กับ r กำลัง2และตัดทิ้งได้ πr กับ πr ตัดทิ้งได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า vt เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root ของนะ4คูณ2ได้เศษ8ส่วน3นะครับนะฮะโร0ส่วนด้วยโรนะฮะโร0ส่วนด้วยโรแล้วก็มีเศษ g หารด้วย cd นะครับนะ g หารด้วย cd โร0ส่วนด้วยโรแล้วก็ rหมดไหม4 2 8คูณได้8ส่วน3ถูกต้องนะครับ r หารด้วย c r อยู่ที่นี่โร0ส่วนด้วยโรนะฮะ g หารด้วย cd นะครับพายตัดไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็มาแทนค่าเพื่อหาตัวเร็วสุดท้ายก็มีค่าเท่ากับ square root ของเศษ8ส่วน3คูณด้วย 1,000 หารด้วยความหนาแน่นของอากาศซึ่งมีค่า 1.29 นะฮะหารด้วย 1.29 แล้วคูณด้วย G คือ 9.8 หารด้วย CD คือ 0.5
แล้วคูณด้วย R นะฮะซึ่งในที่นี้เขาบอกว่ามีรัศมี1มิลลิเมตรก็คือ1คูณ10กำลังลบ3เรามาแทนค่าดูนะครับ8คูณ 1,000 คูณ 9.8 คูณ 1 ยกกำลังลบ3นะฮะหารได้3หารได้ 1.29 หารได้ 0.5 นะฮะถอดสแควร์รูทเพื่อหาตัวเลขสุดท้ายมันได้ 6.36 เมตรต่อวินาทีนะฮะ 6.37 เมตรต่อวินาทีนะฮะประมาณ6.4 เมตรต่อวินาทีหรือถ้าทำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือคูณด้วย 3,600 หารด้วย 1,000 นะฮะมีค่า 22.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง23นั่นคืออัตราเร็วของน้ำฝนที่ตกลงมานะสำหรับน้ำฝนขนาด1มิลลิเมตรซึ่งค่อนข้างใหญ่นะฮะสำหรับหยดน้ำฝนขนาด1มิลลิเมตรเพราะนั้นเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อถัดไปบอกว่านักดิ่งพระสุธามวล80กิโลกรัมกระโดดลงจากเครื่องบินที่บินอย่างช้าๆและเคลื่อนที่จนมีอัตราเร็วสุดท้าย50เมตรต่อวินาทีขณะที่เขามีอัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีเขาจะมีความเร่งเท่าไหร่นะฮะแล้วคำถามว่าแรงต้านจะมีท่าเท่าไหร่เมื่อเขามีอัตราเร็ว50เมตรต่อวินาทีและ30เมตรต่อวินาทีลองคิดอย่างนี้ก่อนนะฮะก็คือเขากระโดดนักดิ่งพระสุธาจะเขียนเป็นคนนะกลางแขนหน่อยนะฮะขณะที่เขาโดดลงจากเครื่องบินนะฮะน้ำหนักลงเนี่ยคือ mg อันนี้แรงต้านเนี่ยคือ fd เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอะไรอื่นๆเกี่ยวกับอากาศมาเลยเนี่ยนะฮะผมบอกว่า fd เนี่ยมันคือ bv กำลังสองแล้วกันนะฮะกำหนดค่าคงที่เป็น b ไปเลยนะฮะซึ่งคือจริงๆเนี่ยมันก็คือเศษ1ส่วน2 cd rho a นั่นเองนะฮะในขณะที่เขาเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยจนมีอัตราเร็วสุดท้าย vt นะฮะเขาจะอยู่ในสภาพสมดุลเพราะฉะนั้นที่ terminal velocity เนี่ยคือ VT ซึ่งมีค่า50เมตรต่อวินาทีเนี่ยนักดิ่งพระสุธานั้นมีความเร่งเป็น0นะฮะเพราะฉะนั้นเราได้เหมือนกันได้เลยว่าคือ MG มันเท่ากับ BV กำลัง2vt กําลัง2นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราหาค่า b ได้ค่า b นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ mg หารด้วย vt ยกกําลัง2ซึ่ง mg เนี่ยเขาบอกว่ามวล80กิโลกรัมคูณด้วย 9.8 นะฮะแล้วก็หารด้วยอัตราเร็วสุดท้ายซึ่งกําหนดว่ามีค่าเท่ากับ50ยกกําลัง2นะฮะแล้วก็กลับเข้ามาคํานวณนะฮะ80คูณด้วย 9.8 แล้วก็หารด้วย50ยกกำลัง2ได้ 0.318 3136นะฮะนั่นคือค่าคงตัว B ตัวนี้นะฮะเพราะนั้นคำถามเขาบอกว่าขณะมีความเร็ว30เมตรต่อวินาทีเขามีความเร่งเท่าไหร่นะข้อ A นะที่อัตราเร็ว
30เมตรต่อวินาทีนะฮะความเร่งไม่เท่ากับ0นะซึ่งเราจะได้ว่า MA เนี่ยมันเท่ากับ MG ลบด้วย BV กำลัง2นะฮะคือขณะที่มีความเร็วตรงนั้นเพราะนั้น A เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ G ลบด้วย B ส่วน M V กำลัง2นะเราก็อาจจะเอาตัวเนี้ยเข้ามาใช้เลยก็ได้นะฮะหรือเราจะมาดูตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมจะทำวิธีที่ไม่ใช้ค่าตัวเลขเก่านะฮะเนื่องจากที่ VT เนี่ย MG มีค่าเท่ากับ B VT กำลัง2เพราะนั้น B ส่วน M เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ VT กำลัง2นะ B G หารด้วย VT กำลัง2นะ B ส่วน M เท่ากับ G หารด้วย VT กำลัง2เพราะฉะนั้นความเร่งนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ G ลบด้วย B ส่วน M เท่ากับ G ส่วนด้วย VT กำลัง2ก็คือ G คูณด้วย V ส่วนด้วย VT ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะนั้นเราจะได้ว่าความเร่งมีค่าเท่ากับ G คูณด้วย1ลบด้วย V ส่วนด้วย VT ทั้งหมดยกกำลัง2นะฮะปิดวงเล็บไว้ซะหรือค่าความเร่งมีค่าเท่ากับ G คูณด้วย1ลบด้วยเศษ30ส่วนด้วย50นะยกกำลัง2ซึ่งค่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับ G คือ 9.8 นะครับคูณด้วยเศษ1ลบด้วยเศษ3ส่วน5ก็คือเศษ9ส่วน25นะฮะ3 0แต่0ไปได้นะครับ3กำลัง2ด้วย9 5 5 25นะฮะเพราะนั้นก็คือ1 9หารด้วย25นะครับแล้วไปลบกัน1ได้ 0.64 คูณด้วย 9.8 นะครับก็จะได้ 6.27 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะอันนี้คือข้อ A นะครับขณะที่อัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีนั้นจะมีความเร่งเท่าไหร่นะทีนี้ถ้าเรามาดูข้อถัดไปมีกระดาษมาเพิ่มข้อหนึ่งข้อ B ก็ถามว่าแรงต้านจะมีค่าเท่าไหร่เมื่อเขามีอัตราเร็วเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีและ30เมตรต่อวินาทีนะฮะที่แน่ๆเนี่ยขณะ50เมตรต่อวินาทีเขาอยู่ที่อัตราเร็วสุดท้ายนะฮะเพราะนั้นจุดนี้เนี่ย VT เนี่ยแรงต้าน FD เนี่ยเท่ากับ MG นะฮะก็คือเท่ากับ80คูณด้วย 9.8 ได้784นิวตันนะครับแต่ขณะที่ F ที่30เมตรต่อวินาทีเนี่ยไอ้ FD เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ B คูณด้วย V กำลัง2นะครับซึ่งเรารู้ว่า B ส่วน M เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ G หารด้วย VT กำลัง2ซึ่งเราก็เลยได้ว่า FD เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ G เอา M ขึ้นมาคูณนะฮะเป็น MGส่วนด้วย VT กำลัง2คูณด้วย V กำลัง2นะครับหรือเราได้ว่าแรงต้านขนาดนั้นมีค่าเท่ากับ MG คูณกับ V ส่วนด้วย VT ยกกำลัง2ซึ่งขนาดที่30เมตรต่อวินาทีเนี่ยไอ้นี่ก็คือ80คูณ 9.8 เท่าเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเศษ30ส่วนด้วย50ยกกำลัง2
ตัวนี้คือ784นิวตันคูณกับเศษ9ส่วน25นะฮะได้ 282.24 นะครับนิวตันนะฮะอันนั้นคือขณะที่กำลังตกด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีนะครับ